กลับเข้าสู่รายการแฟ้มลับคดีอร่อยนะครับช่วงนี้วันนี้เชฟจะเตรียมเมนูอะไรมาครับวันนี้ผมก็มีขนมจีนแต่ว่าเราจะมาทำแบบขนมจีนน้ำยาอะไรอย่างนี้พื้นมันธรรมดาพื้นเบแต่วันนี้เป็นขนมจีนวันนี้เป็นขนมจีนที่เขาเรียกว่ายำขนมจีนยำขนมจีนโอ้เชฟพูดเหมือนชื่อมันจะแบบโหไม่เคยได้ยินยำขนมจีนอร่อยเอาใหม่ไหมเอาใหม่วันนี้เชฟจะทำอะไรครับยำขนมจีนโอ้โหอย่างนี้ยิ่งใหญ่มันดูแปลกไม่เคยกินนะคะมันอยู่ที่การพรีเซนต์เสียงการพรีเซนต์แต่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกับคุณหมอถึงวิธีการเลือกเส้นขนมจีนครับผมมันมีทั้งเส้นหมักเส้นสดครับผมเราควรจะเลือกยังไงครับว่าดูแล้วเส้นแบบนี้มันน่าจะปลอดภัยกับเรามากกว่าเอางี้อันนี้ตอบในแง่ของถ้าตามชนิดของมันไม่ต่างกันเยอะหรอกครับแต่เส้นสดเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วในแง่ของความเป็นเส้นที่ทำใหม่ๆสดไม่ต้องมีการไปหมักเอาแป้งไปหมักค่ะแต่ข้อแตกต่างมันคืออย่างนี้ข้อเสียของมันคือมันเสียเร็วเส้นสดครับมันเสียเร็วทีนี้ถ้าเวลาเราไปดูพวกเส้นสดเนี่ยมันยังไงเขาก็ต้องมีการไม่อยากให้มันเสียเพราะเสียปุ๊บมันก็ขาดทุนใช่ครับเวลาเขาขายในท้องตลาดเส้นที่เจอสารกันบูดเยอะก็คือเส้นสดเส้นสดใช่เพราะมันเสียเร็วไงทุกคนตอนแรกเนี่ยถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องสารกันบูดนะค่ะเราคุยกับคุณหมอเหมือนกันว่าพอพูดถึงเส้นสดเราก็อยากจะทานขนมจีนที่เป็นเส้นสดเพราะเหมือนทำสดๆใหม่ๆทำสดๆใหม่ๆชื่อมันดูดีจังเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงในแง่ของการทำออกมาเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเส้นสดหรือว่าเส้นหมักส่วนใหญ่ก็จะใส่สารกันบูดจะใส่แต่ว่าเส้นสดมันจะใส่เยอะกว่าเพราะมันเสียเร็วเสียเร็วกว่าเขาต้องการให้เชลไลท์เนี่ยต้องการให้แบบอายุการของการขายมันยืดอายุไปอีกอ๋อมิน่าที่คุณหมอให้ผมเอาเส้น2ชนิดไปใส่ไว้ในโหลแก้ว7วันขึ้นราด้วยกันทั้งคู่เลยครับขึ้นทั้งคู่แต่ผมว่าไอ้นี่ขึ้นก่อนตัวเส้นหมักขึ้นก่อนหมักขึ้นก่อนแต่นี่จะขึ้นทีหลังแล้วตามมาเป็นเส้นสดจริงนะครับมันขึ้นไปก่อนสักวัน2วันใช่ครับแล้วเดี๋ยวเส้นสดค่อยตามมาก็คือมีสารกันบูดเยอะกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อยังไงดีเลือกอย่างนี้ครับถ้าคุณรู้จากแหล่งที่ทำหรือว่าบีบเส้นร้านนี้เขาทำสดๆเลยเอาเส้นสดไม่ใส่สารกันบูดแน่ๆใช่ไม่ใส่แน่ๆเราเห็นเนี่ยว่าเขาบีบเลยหรือไม่ก็เห็นเขาบีบว่าขอสั่งซื้อหน่อยไม่ใส่สารกันบูดนะเอานี่เลยเอาที่บีบลงไปนั่นแหละสาวขึ้นมาเลยเอาเท่าแค่กลับไปทานที่บ้านถ้างั้นสดไปเลยจัดสดไปเลยอย่างนั้นดีกว่าแต่ถ้าไปซื้อเฮ้ยนี่อยากกินขนมจีนแล้วไปดูแล้วเป็นร้านขนมจีนหรืออะไรก็แล้วแต่เฮ้ยขนมจีนหน่อยแม่ค้าถามเอาเส้นไหนเส้นหมักเส้นสดเอาเส้นหมักไปเถอะหมักดีกว่าครับมันในแง่ของสารปนเปื้อนน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะเราไม่รู้แหล่งไม่รู้การทำเส้นหมักมันจะมีกลิ่นนิดๆมันมีกลิ่นดมต่างกันเลยตัวนี้จะมีกลิ่นตุนๆนิดนึงตอนแรกผมคิดว่ากลิ่นของแบบนี้มันนึกว่ากลิ่นกำลังจะเสียคือมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ทานขนมจีนจะได้กลิ่นแบบเปรี้ยวๆนิดๆนี่คือมันอ่อนนะใช่ครับอันนี้คือเส้นหมักครับมันเป็นกลิ่นเฉพาะของมันเป็นกลิ่นเฉพาะของมันแต่ถ้าเกิดเป็นเส้นสดปั๊บก็ไม่มีเลยก็เป็นเหมือนแป้งปกติมันไม่มีกลิ่นครับแต่ถ้าเกิดไปซื้อตามตลาดขอให้คุณสังวรไว้ก่อนว่ามันน่าจะมีสารกันบูดใช่แต่ถ้าไปเจอปั๊บเลือกได้เห็นบีบกันต่อหน้าเลยเอาเส้นสดครับผมแล้ววันนี้เชฟร้องยาวเส้นสดหรือเส้นหมักมาทำดีเส้นหมักเอาเส้นหมักนะฮะครับผมกลัวเชื้อโรคครับกลัวสารกันบูดโอเคเอาละเส้นหมักวิธีการทำพูดถึงส่วนประกอบวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบแน่นอนมันก็ต้องมีพริกพริกตัวนี้พริกแห้งพริกแห้งที่เอาไปคั่วกับน้ำมันมะพร้าวเพราะผมต้องการกลิ่นของมะพร้าวครับแล้วก็ตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราด้วยครับผมดียังไงครับคุณหมอครับก็อย่างที่เราทราบก็คือน้ำมันจากพืชนะครับมันก็ดีกว่าไขมันจากสัตว์เป็นไขมันดีนะคะจริงหรือเปล่าครับถ้าเราทานไขมันดีแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเรียกว่ากำจัดไขมันเลวในร่างกายก็ส่วนหนึ่งมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลหรือไขมันไม่ดีเนี่ยลดต่ำลงค่ะมีผลใช่ไหมครับมีผลค่ะนี่ก็เป็นไขมันดีน้ำมันมะพร้าวหอมใส่ลงไปในพริกแห้งครับมันจะทำให้หอมด้วยมะพร้าวแล้วก็มีถั่วฝักยาวครับก็อันนี้ก็ลวกนะครับตัวนี้ถั่วงอกก็ลวกกินลวกดีกว่าครับผักชีสาละแหน่สาละแหน่ครับผมมะละกอแล้วก็เป็นหอมแดงครับหอมแดงผักสลัดแล้วแต่นะแล้วแต่เราชอบเลยแต่วัตถุดิบที่สำคัญก็คือปลาทูใช่เพราะมันต้องมีโปรตีนมันต้องมีโปรตีนนะครับแล้วเครื่องปรุงน้ำตาลปรุงก็ยำปกติค่ะเริ่มเลยผมใส่มะนาวก่อนต้องการมีน้ำ
เปียกๆรองพื้นน้ำปลาครับน้ำปลาเยอะมากเพราะในปลาทูมันก็เค็มอยู่ละน้ำตาลปี๊บปี๊บสักหน่อยนึงน้ำตาลปี๊บที่มันจะให้ความหวานและมีกลิ่นหอมหอมด้วยกลิ่นหอมหอมด้วยละมุนละมุนพริกใส่พริกพริกกับน้ำมันมะพร้าวใส่เยอะเลยใส่คุณหมอไม่กินเผ็ดเผ็ดได้ค่ะเผ็ดได้ผมใส่เยอะถ้าเผ็ดได้เพราะว่าคนนั้นเขายังไงก็ได้อยู่แล้วผมเชื่องั้นใส่หอมแดง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 ที่ผมชอบมากครับตอนเด็กๆไม่ชอบทานนะแต่พอโตมาชอบมากรสของลิ้นมันเปลี่ยนไปตามวัยเนาะใส่หลับหน่อยน้ำเชื่อมหน่อยนิดนึงนี่แค่คลุกน้ำซอสนะกลิ่นหอมนะกลิ่นออกมาแล้วนะใช่ครับต่อไปครับเชฟยังไงต่อผมจะใส่พวกมะละกอเป็นเส้นใส่เข้าไปก่อนแค่นี้พอแครอทเนื้อปลาทูแหละครับคราวนี้ปลาทูนี่ควรจะเป็นปลาทูแม่กลองหรือว่าปลาทูที่ไหนเป็นพิเศษไหมฮะลักษณะของเนื้อก็จะแตกต่างกันปลาทูแม่กลองนี่ก็จะอร่อยเลยครับเนื้อจะมันตัวเล็กหน่อยแต่อร่อยครับหอมมันเลยแหละถ้ามีโอกาสเลือกได้ขนาดนั้นก็ผมแนะนำเลยครับปลาทูแม่กลองนึ่งครับค่ะแล้วถั่วงอกถั่วฝักยาวนี่ยังไงครับรออะไรแล้วครับใส่เข้าไปเลยเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันครับถั่วงอกนะฮะถั่วงอกครับผักนี่ก็แล้วแต่เราใช่ไหมครับปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ครับใส่อะไรก็คุณบอกว่าไม่ชอบถั่วงอกก็ไม่ต้องใส่คุณก็ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องเกรงใจผมเลยนะหรือว่าถ้าเกิดไม่ชอบปลาทูไม่ชอบปลาทูคุณก็เอาอย่างอื่นใส่เข้าไปแต่มันก็ไม่ใช่ยำปลาทูไงคุณก็อย่าไปตั้งชื่อว่ายำปลาทูนะแต่ปลาทูเนี่ยนะครับมันดีอย่างนึงเวลาสมมติไม่ว่าจะนึ่งหรือว่าจะทอดก็ตามทีมันจะหอมมากครับทีนี้ก็ขนมจีนของเราเนี่ยอันนี้ฮะครับผมจริงมันต้องจับน้ำซะหน่อยนึงแล้วก็มาจะได้ไม่ติดมือใส่เป็นจับหรือเปล่าหรือว่าต้องค่อยๆไม่ผมจะใส่นิดเดียวเมนูวันนี้เนี่ยปรุงไปกลิ่นครับเครื่องปรุงน้ำมะนาวกลิ่นปลาทูนะคุณผู้ชมครับมันก็จะหอมฟุ้งขึ้นมาน้ำลายสอเลยอ่ะครับผมน่ารับประทานมากอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราคลุกเลยครับเป็นเมนูที่เชฟทำมาแล้ววันนี้ดูดีสุดแต่ผมว่าผมนี่จะถนัดพวกอาหารพื้นบ้านครับหมายถึงว่าตกไปพื้นก่อนคนฟ้าไม่กินขึ้นมาครับผมดูดีไม่เคยทานเลยนะเนี่ยยำขนมจีนไม่เคยนะไม่เคยค่ะบูดูเหรอบูดูใช่ไหมน้ำพริกบูดูอันนั้นมันจะเป็นปลาเหมือนกับแค่ปลาละหมักอีกแบบนึงแต่มันก็มีปลาทูด้วยนี่ใช่ไหมมีครับมีมันจะทานคู่กันรสชาติมันคล้ายๆใกล้เคียงกันผมว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าตอนนี้ก็คือยำขนมจีนปลาทูอุ้ยเสียงแบบนี้ไม่ได้ฮะมันคือเมนูอะไรครับเชฟยำขนมจีนปลาทูโอ้โหยำขนมจีนปลาทูขอชิมหน่อยนะครับอร่อยมันแบบเครื่องยำมันนะฮะเนี่ยครับเป็นไงครับรสชาติจัดจ้านใช้ได้อร่อยมากคุณผู้ชมดูจากเชฟเนี่ยการทำเชฟร็อกเป็นคนชอบทานอาหารหลากหลายเนาะครับใช่ครับเพราะว่าผมเป็นเชฟไงต้นกำเนิดคือผมเป็นคนรักการกินอาหารแล้วดูจากวัตถุดิบที่มาปรุงเนี่ยยำแบบนี้อ่ะใส่ถั่วงอกใส่ถั่วงอกใส่ขนมจีนผักยาวครับแล้วสลัดผักที่ว่าก็เป็นผักอีกแบบนึงผักแบบที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยที่มันอยู่ในยำก็เอามาปรุงออกมารสชาติก็ดีหน้าตาก็ดีด้วยครับผมอยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมไหมครับเปิดตู้เย็นมามีอะไรก็หยิบใส่เงี้ยก็อาหารนะจริงๆมันสูตรของอาหารมันจะไม่มีว่าตายตัวผิดถูกไม่มีตายตัวครับทุกครั้งที่คุณลองทำอะไรใหม่ๆหรือข้อผิดพลาดก็แล้วแต่มันอาจจะเกิดเป็นเมนูใหม่ๆได้ใครๆก็ทำอาหารได้ทั้งนั้นแต่ว่าความกล้าเท่านั้นที่สร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเปิดตู้เย็นของคุณครับนี่ไงแล้วก็เปิดจินตนาการของคุณใส่เข้าไปครับอย่างที่บอกคือถ้าเราไม่ทำเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าอาหารเราทำอร่อยหรือเปล่าการทำอาหารอร่อยจานแรกมันย่อมไม่อร่อยครับ
แล้วปรับปรุงไปเรื่อยๆค่อยๆอร่อยเช็ดทิ้งไปหลายจานแล้วนะครับวันนี้ถามคุณหมอก่อนเรื่องของสารตกค้างอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับจริงๆถ้าโดยตัวอาหารก่อนที่พูดไปก็คือจริงๆอันนี้มันครบ5หมู่ละประโยชน์ได้แน่ๆนะคะแต่ว่าสารตกค้างก็คือเรื่องของเราพูดถึงขนมจีนก็คือเรื่องของสารกันบูดนะคะก็คือแต่เชฟแล้วก็บอกไปแล้วว่าเราควรเลือกเส้นที่คาดว่าน่าจะมีสารกันบูดปนเปื้อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แหล่งรู้ว่าเส้นสดทำสดไม่ใส่สารกันบูดแน่เราก็เลือกเส้นสดแต่ถ้าไม่แน่ใจเลือกตามตลาดหาไม่ได้เส้นสดนะคะอย่างที่เชฟบอกคือเส้นขนมจีนแบบหมักน่าจะดูแนวโน้มว่ามีสารกันบูดและสารตกค้างน้อยกว่าค่ะที่บอกนะคะถ้าเราดูรายการแล้วเรามีความรู้ว่าตัวไหนมันมีสารตกค้างเราก็อย่าไปใช้มันนะครับหรือไม่ก็เลือกแหล่งวัตถุดิบที่มันปลอดภัยเท่านั้นเองเราก็จะทานอาหารอย่างมีความสุขแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับครั้งต่อไปเรากลับมาติดตามกันนะครับว่าเราจะมาสืบค้นอาหารเมนูชนิดไหนกันนะครับเรามาดูกันว่าอาหารเมนูไหนมีประโยชน์กับร่างกายของเราวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทานต่อเลยนะครับทานต่อเลยครับเชิญผมเอาไว้ให้คุณโดยเฉพาะเลย